ตอนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster World Hey What's up เพื่อนๆแอดมาแล้วค่ะมาเก็บรายละเอียดคลิปช็อตเด็ดเบื้องหลังการถ่ายทำ MV Battle Rap ของน้องๆเบมอนแต่ก่อนอื่นแอดขอมาเฉลิมฉลองกับยอดวิวของ Battle Rap ที่ตอนนี้กลายเป็น MV Debut ของ K-Pop Group ที่มียอดวิว50ล้านวิวบน YouTube ที่เร็วที่สุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจากที่วางแผนการเอาไว้ว่าอาจจะสำเร็จภายใน30วันแต่ความปังมันเวอร์เกินเบอร์เห่อเพลงใหม่กันมากเลยทำให้เพลงนี้มียอดวิวถึง50ล้านวิวโดยใช้เวลาเพียง4วันกับ7ชั่วโมงกับอีก48นาทีเท่านั้นเองค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกคนพวกเธอเก่งกันมากไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนมันสุดยอดจริงๆทำดีทำต่อทำอีกไปค่ะพวกเราไปถล่มสถิติกันต่อไปค่ะกลับมาเข้าเรื่องเบื้องหลัง behind the scene กันโดยคลิปนี้เป็น EP แรกเป็นวันแรกของการถ่ายทำ MV ของน้องๆค่ะเปิดมาด้วยเสียงใสๆของใครเอ่ยน้องปริตานั่นเองสดใสมาเชียวอันยังอาเซียปริตานิดาโอ้ยลากเสียงยาวน่ารักไม่ไหวเปิดคลิปมาแบบนี้ทำพี่หัวใจหวั่นไหวระทวยแล้วน้องภริตาก็บอกวันนี้เป็นวันแรกของการถ่ายทำ MV ค่ะเนี่ยเสียงพูดอะเป็นน่ารักแต่เวลาน้องร้องเพลงอะเสียงยิ่งกว่าดีว่าแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องภริตาสัมภาษณ์เจ้าจิกิต้าที่ยืนอยู่ข้างๆว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเจ้าจิกิเป็นตุ๊กตาหน้ารถเด้งไม่หยุดเอเนอร์จีเริ่มไม่ยั้งตั้งแต่ยังไม่ได้ถ่ายทำเลยล้นมากลูกรักใครเนี่ยรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีแล้วภริตาก็ทำหน้าที่เป็น MC ต่อเดินไปถ่ายรามีที่นั่งเมคอัพพร้อมแล้วความเสื้อตะข่ายก็มาหมวกแก๊ปก็มีรามีส่งแท้ส่งเสียงทักทายให้แล้วไปต่อที่อาสะที่มาอย่างคิ้วชู2นิ้วทักทายเป็นตัว V ภริตาก็เมาต่อว่าฉันเพิ่งออกไปดูข้างนอกมาเซตฉากของพวกเราสุดยอดมากจากนั้นพิธีกรจำเป็นก็ออกภาคสนามทำให้พวกเราได้เห็นรีแอคของแจ็คกุ๊กไลน์พี่น้องสองสาวชาวไทยตื่นเต้นไม่ไหวกับเพดานสีขาวที่มีตัวหนังสือ Baby Monster วับวาวด้วยไฟนีออนเจ้าเด็กทั้งสองดูตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะยายหนูชิเกะถึงกับเอามือปิดปากเลยทีเดียวความช็อกค้างโอ้ยมันน่ารักมากภริตาตาเป็นประกายเลยคงรู้สึกประหม่าและตื่นเต้นไม่ต่างกันจากเด็กชายที่กรีดรุ่นพี่ศิลปิน K-pop ในวันนั้นกลายเป็นศิลปิน K-pop แบบเต็มตัวเองแล้วในวันนี้ได้เห็นแววตาที่ส่องประกายของน้องทั้งสองมันบ่งบอกเลยว่าความฝันกำลังจะเป็นจริงแล้วแววตาที่สื่อออกมาว่าพวกเขาดีใจมากแค่ไหนชิกิยิ้มแบบสุขใจสุดๆเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วน้องๆยังเด็กกันมากจริงๆช่างน่าเอ็นดูที่สุดเลยค่ะแล้วภาพก็ตัดไปที่เบมอนทั้ง6พี่รุกาถามว่าพวกเราพูดอันยองได้ไหมคะทันทีที่พี่สตาร์ตอบกลับมาว่าได้เลยพี่รุกาก็นำจับเอามือป้องปากตะโกนสวัสดีค่ะพวกเราเบบี้มอนสเตอร์แล้วทุกคนก็โค้งคำนับอย่างนอบน้อมและพูดตอบพร้อมกันว่าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเสียงพี่สตาฟตบมือเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันใหญ่เลยเจ้าอาสูรน้อยเองก็ตบมือเรียกพลังให้ตัวเองและการถ่ายทำ MV ก็เริ่มต้นขึ้นค่ะซีนแรกเป็นการถ่ายทำเต้นอินโทรเทคแรกความประหม่าเป็นศูนย์ทุกคนโปรมากโรรามาเป็นเซนเตอร์เต้นอย่างสมูทถัดไปจิกต้าและรามีตั้งใจจริงจังกันมากเต้นโฟลว์ไปกันทุกคนพอคัดเทคแรกเจ้าจิกิภาพนี้แอดแคปเป็นภาพแรกเลยจากหน้าเมื่อกี้ที่ขึงขังกลายเป็นจิกิจังจอมแก่นยิ้มเป็นเป็ดแป้นแหลนขอหยิกแก้มสองข้างสักทีได้ไหมมันน่ารักเกินไปแล้วนะจากนั้นทุกคนก็เช็คไปที่มอนิเตอร์เต้นกันดีไหมเป็นยังไงตรวจสอบผลงานของตัวเองอีกทีให้ความรู้สึกเลยว่าแต่ละคนตั้งใจกันมากๆเลยค่ะซึ่งพี่แดนเซอร์ก็มาแนะนำว่าชิกิต้าต้องโฟกัสที่การเคลื่อนไหวของมือหน่อยนะเคไหม
จากนั้นก็เริ่มถ่ายทำเทค2ที่น้องๆทำได้ดีขึ้นเป็นสมูทมากขึ้นดีจังที่เด็กๆไม่เกรงกันเลยเพราะปกติเวลาเด็กๆโดนดุมักจะหงอยๆน้อยๆใช่ปะแต่ไม่ใช่กับเจ้าเด็กปีศาจพวกนี้ค่ะน้องๆสู้มากสมกับชื่อเบมอนที่แท้ทรูงุยแล้วดูสิพี่รูกากับบรอราถ่ายรูปด้วยกันด้วยเจ้าทิกิก็เอาอีกแล้วโอ้ชู2นิ้วยิ้มกว้างเลยพอถึงช่วงพักพี่รูกาจิบน้ำเป็นงานนักวางไม่ได้เอามือปิดฉลากบางแบรนด์ไว้เลยจ้ามันยังไม่ถึงเวลาขายเนาะก็ต้องรอสปอนเซอร์เขาก่อนถึงจะขายได้ก็เหมือนกับช่องของแอดนี้ละค่ะที่สปอนเซอร์เขาได้นะคะบางทีทุกคนอาจจะยังไม่รู้กันหรือเปล่าว่าพวกเรารับงานสปอนเซอร์นะคะพวกเราขายเก่งอวยฉ่ำเป็นมืออาชีพเลยค่ะยินดีรับใจนะคะพร้อมมากเข้าได้เลยค่ะกลับมาต่อเข้าเรื่องกันเจ้าชิกิทรงงานหนักมากซ้อมท่าเต้นใหญ่ความเพียรเอ่ยใดตั้งใจมากเวอร์เพราะกลัวลืมท่าละสิและดูยายหนูทำหน้าสิกังวลยังไงให้น่ารักได้ขนาดนี้มันเกินปุยมุยแล้วดูหน้าโรราข้างหลังด้วยเป็นห่วงเพื่อนแหละเอาจริง พอเริ่มถ่ายช็อตนี้โคตรดีแอดยังชอบที่อาสักก้มตัวและชิกิต้ากระโดดข้ามโคตรเท่เสียดายที่ไม่มีฉากนี้อยู่ใน MV แต่แอดหวังว่าอาจจะมีใน Dance Practice หรือเปล่านะเพราะท่านี้มันยากอยู่น่าจะต้องฝึกบ่อยๆแล้วยิ่งอาสาตัวกระจ้อยเดียวแต่แอดเชื่อว่าน้องสามารถค่ะไว้รอดูกันเลยOh no ชิกิต้าลืมท่าจริงๆด้วยเป็นท่อนแดนซ์เบรกที่แกว่งแขนขึ้นลงยายหนูตาเหลือกค้างเลยรีบพูดช่วยช่วงามิต้าขอโทษค่ะแล้วหนูลูกทำหน้าแบบนั้นน่ะใครมันจะไปโกรธลงล่ะคะแล้วยิ่งมีพี่ภริคอยยืนมองรอสปอร์ตน้องอยู่ข้างหลังด้วยเงอมันเดได้สุดเลยแล้วพวกเพียก็เชียร์รับต่อว่าควินชนะควินชนะเอาใหม่เทคใหม่ครั้งนี้ชิกิทำดีไม่มีพลาดเด็ดขาดแป๊ะจริง Nailing itฉากต่อไปทำเอาอาสะตื่นตาตื่นใจพูดว้าวๆๆๆไม่หยุดปากฉากนี้เป็นรถเก่าหายากถูกใจน้องเขาแหละเพราะมันเช่คูบูรณะคืนชีพขึ้นให้เป็นรถใหม่สีเขียวใจไลแทบไม่มีตำหนิป้ายทะเบียนสีม่วงสีโปรดฉันเลยด้วยตัวอักษร Baby M ชอบความเล่น13ให้เป็นตัว B เกรเลิศและคำว่า Bad Rap ตัวเล็กๆกำกับอยู่ด้านบนเป็นรถที่สวย perfect มากอนนี้รุกะรับหน้าที่เป็นคนขับและพี่ก็กำลังจะเทอยู่แล้วเชียวแต่ดันรีบบอกว่าหนูไม่มีใบขับขี่ค่ะโอ้ยฉันขำไอเราก็นึกว่าจะพูดอะไรที่มันเท่ๆไรงี้เป็นพี่ใหญ่ที่ขี้เล่นจริงๆตลกธรรมชาติเวอร์ฉากนี้ไม่มีการเต้นแต่เป็นการแสดงล้วนๆที่กล้องถ่ายจากมุมสูงอย่างฮิปอย่างเท่ชิกิและอาสาเป็น2คนที่นั่งกระโปรงหลังชิกิดูชอบใจกับความเป็นนักแสดงท่านหนึ่งวงการบันเทิงยิ่งกว่าความเขินอายนี้รีแอคใหญ่กว่าเพื่อนๆ เลยหัวเราะตบมือหนูเขินตัวเองมากเลยค่ะอาสะยังดูชิวๆนะแต่เจ้าชิกิกลั้นขำตัวเองไม่ได้แล้วอะส่วนพี่บริบอกการแสดงนั้นช่างพี่บริถึงกับกรีดร้องออกมาการเต้นอะสู้ตายแต่ความอายตอนเป็นนักแสดงหลุดจากลูกคุณหนูไปเลยอะลูกคนอื่นๆก็คือเขินความเปิ่นๆของตัวเองเหมือนกันเงอะงะงะงะไงบอกไม่ถูกแต่พอถ่ายทำอีกครั้งน้องๆเอาชนะความรู้สึกแปลกๆนั้นมาได้ข้ามความเขินไป never can stop น้องๆใส่ให้ไม่ยั้งมือโปรกันขึ้นมาทันทีเลยค่ะตัดภาพมาที่พักเบรกที่ทีมงานเสกสรร Coffee Truck Support เป็นการมอบกำลังใจให้น้องๆได้น่ารักมากสำหรับการถ่ายทำ MV ครั้งแรกนี้และ YG ได้เขียนระบุในคลิปเลยว่า Baby Monster พวกเราหวังพึ่งคุณนะโอ๊ตตาบอกกันตรงๆแบบนี้เลยหรอแต่แอดจะบอกว่าไว้ใจได้และคาดหวังกับเบมอนได้เลยค่ะและปฏิกิริยาของเด็กๆตอนเจอของกินน่ะก็คือว้าวคอฟฟี่ทรัคกรี๊ดกราด
กันใหญ่นั่นไงโรราก็จอยฟูลสุดๆกรี๊ดกันเสียงสูงขึ้นไปอีก3ออกแบบกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าเสียงใครแหลมสุดแต่แอดเดาว่าพี่รุกะเห็นแรปต่ำๆแบบนี้แต่พลังเสียงแหลมของพี่ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันค่ะพี่อาสาปิดปากแล้ว1ซิกิต้าอาปากค้างแล้ว2พอกล้องแพนไปที่ป้ายด้านบนที่มีรูปน้องๆ6คนเรียงกันคือมันจุกอกอ่ะเพื่อนๆเป็นความรู้สึกแวบหนึ่งที่คิดว่าถ้ามีอาฮยอนอยู่ด้วยก็คงจะดีเนาะแล้วน้องๆก็จ่ายรูปรวมพร้อมกับรถกาแฟสีชมพูหวานแววน่ารักมากแต่เพื่อนๆเดี๋ยวก่อนนะดันมีแฟนๆตาดีบอกว่าเห็นคนที่หลบอยู่ด้านหลังรถกาแฟคนนั้นมีลักษณะคล้ายอาฮยอนเลยเฮ้ยๆๆกางเกงกระเป๋ามันได้รูปร่างก็คล้ายอาฮยอนอยู่นะแต่ก็มีบางคนมาดับฝันฉันแย้งว่าน่าจะเป็นทีมงาน YG มากกว่าค่ะและก็แน่นอนที่น้องๆจะไม่ลืมแบ่งปันขนมและเครื่องดื่มวิ่งเอาไปแจกให้กับพี่ๆสตาฟกันใหญ่ขอบคุณที่ทุกคนมาช่วยกันลงแรงในวันนี้อาสาเอาน้ำให้ผู้กำกับด้วยทำตาหัวใจให้ด้วยเป็นเอ็นดูมากหนูลูกพอเติมพลังกันเสร็จก็กลับไปที่การถ่ายทำกับฉากเจ้าหญิงน้ำแข็งของชิกิต้าต้องบอกว่านอกฉากชิกิคีอายแต่ถ่ายจริงเจ้าหญิงน้ำแข็งมาเลยทำได้ดีมากนี่แอดก็เพิ่งรู้นะว่าถ่ายสปีดเร็วแล้วเอาไปสโลว์ให้เท่ากับจังหวะบีทเพลงจริงแล้วมันจะได้ภาพออกมาเป็นแบบนี้เป็นเทคนิคที่เจ๋งมากเวอร์ทำให้ได้ภาพชิกิต้าออกมาสวยมากเลยค่ะและอีกฉากเดียวของชิกิต้ากับฉากน้ำแหลมสีดำส้มนอกเซตชิกิเป็นกังวลแต่พอถ่ายจริงความประหม่าเป็นศูนย์ก่อนเข้าฉากยุกยิกตัวสั่นไม่ไหวเล่นกับแว่นตาไปมาแต่พอแอคชั่นเท่านั้นแหละชิกิทำออกมาได้อย่างเป็นมืออาชีพเลยและที่แอดอย่างชอบก็คือตอนที่บอกคัดปุ๊บชิกิต้าทำหน้าน่ารักปั๊บเป็นตาเล็กตาน้อยทันทีน่ารักจนพี่รู้กันยังต้องแอบถ่ายคลิปเจ้าชิกิที่จอมอนิเตอร์เลยอนนี่ถึงกับยกนิ้วให้และบอกว่าดูเท่นะพี่รู้กะค่ะทางนี้ก็จะบอกว่าพี่ก็เท่มากเช่นกันโอ้ยหลงไม่ไหวการกระทำของพี่รู้กะนี้ทำให้ฉันนึกถึงอาฮยอนเลยอ่ะเพราะปกติคนที่คอยดูแลยายหนูชิกิมักจะเป็นอาฮยอนแต่ตอนนี้พี่รู้กะมาทำแทนแล้วขอบคุณมากนะคะและพอถ่ายท่อนโซโล่เสร็จยายหนูชีปรบมือดีใจแรงเลยค่ะโอ้ยเก็บรูปเข้ากรุ๊ปมีมอีก1แมทแถมครูฝึกเต้นยังชมรัวๆเลยว่าทำได้ดีทำได้ดีซึ่งน้องเองก็ชอบท่อนโซโล่ของตัวเองด้วยค่ะพูดไปก็เขินไปด้วยเก่งมากๆเลยค่ะลูกคงภูมิใจและพอใจในตัวเองใช่ไหมเจ้าชิกกี้ฉากต่อมาเป็นโซโล่ของพี่รุกะบ้างทีมงานถามว่าคอนเซปต์ชุดคืออะไรพี่รุกะตอบรวยรวยรวยค่ะโอ้โหไม่ใช่ต่อใหม่ฮิปฮอปวอร์เรอร์ค่ะนักรบฮิปฮอปหญิงคอนเซปต์อย่างเท่รถออฟโรดคันใหญ่กับอัลฟิตสุดคาริสมาและที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ My Baseball Bad Rap มากพี่รุกะตั้งศักยภาพตัวเองไว้สูงแต่ผู้กำกับกลับบอกว่าถ่ายทำออกมาได้ดีแล้วทำให้พวกเราได้เห็นเลยว่าพี่รู้กะเป็นคนตั้งใจมากๆเลยนะคะซึ่งพี่ก็ทำออกมาได้เท่สุดๆสมกับเป็นพี่รู้กะมากค่ะตัดฉากไปที่การถ่ายทำชุดเซตเบสบอลนำทีมมาโดยพี่รุกะอาสาโรราในขณะที่ปริตายื่นแขนไปข้างหลังให้เจ้าชิกิต้าจับแล้วเดินมาพร้อมกันเทคแคร์กันดีจริงๆโรราบอกว่าฉันเขียนชื่อทุกคนตรงประตูล็อกเกอร์ด้วยเจ้าอาสาก็เดินไปดูอย่างสนใจซีนนี้โปรดิวเซอร์บอกให้เป็นความสนุกสนานเท่านั้นแหละดูโอพีใหญ่น้องเล็กก็ขยับตัวเล่นทันทีของถนัดเลยล่ะสิคู่ทะเลนตัวตึงประจำวงอ่ะเริ่มถ่ายได้พี่พาริอยู่ด้านหน้าเป็นเซนเตอร์ที่เหลือจับคู่รูกะโรราโอ้ยช็อตนี้จนเขินเล็บเท้าจิกหมอนและจนจะเขินทำไมก่อนโอ้ยอ้อมแขนพี่รูกะแรงมาก
ส่วนเจ๊เกะคู่กับอาสะเต้นเบาๆเอาพอใสๆเป็นอันเสร็จสังคัดได้หนูชิกกี้เอาศีรษะพิงไหล่พี่ปริเป็นน่ารักเป็นเอ็นดูรักกันเป็นนานๆเลยนะหนุ่นลูกจากนั้นพี่รุกะก็มาพูดถึงเรื่องตัวเลขบนเสื้อว่าทุกคนเลือกเบอร์เสื้อกันยังไงสรุปฉีกมันทุกทฤษฎีทำลายกันอย่างหมดสิ้นเพราะจริงๆเบอร์เสื้อของน้องๆและตัวเลขที่อยู่บนล็อกเกอร์นั้นเป็นแค่นัมเบอร์ตัวเลขที่เบเมอร์แต่ละคนชอบเท่านั้นเองค่ะพี่รุกะชอบ03โรบรา08พริตา01รามี17จิกิตา07ส่วนอาสะมาแปลกแหวกอีกแล้วคนนี้ชอบเลข37ค่ะแต่มาฟังเหตุผลกันก่อนค่ะว่าที่อาสะชอบเลข37นั้นเป็นเพราะเลขเป็นจำนวนสัปดาห์ที่อาสะอยู่ในท้องคุณแม่นั่นเองเงือน่ารักมากเลยลูกอาสะจิตใจอ่อนโยนตัดกับภาพตอนแรปมากลูกตัดภาพมาที่น้องพริตาที่แสบจริงๆกำลังแกงพี่ชี้ให้รามีดูว่ารุกะอนนี่คือเบบี้ค่ะแน่นอนละสิพี่ใหญ่สุดแต่ทำตัวเด็กสดและจบด้วยการถ่ายทำซีนเต้นท่อนฮุกฮารามเป็นเซนเตอร์จิกกล้องแตกตั้งใจสุดๆทุกคนเช็คผลงานที่มอนิเตอร์กันอย่างจริงจังพริตาบอกว่าโหพวกเราเหมือนไอดอลเลยอะใช่ค่ะพวกหนูเป็นไอดอลกันแล้วและที่แอบประทับใจอีกหนึ่งในคลิปเบื้องหลังนี้เลยก็คือตอนจบที่ทุกคนกล่าวขอบคุณทีมงานเจ้าชิกิต้ายกมือไหว้แบบไทยให้พี่ๆทีมงานด้วยค่ะเป็นคนไทยแท้ว่าน่ารักที่สุดเลยหนุ่นลูกและนี่ก็เป็นคลิปเมาท์มอยเบื้องหลังการถ่ายทำ MV ของน้องๆที่แอนมาฝากเพื่อนได้ชมกันนะคะและเย็นนี้4โมงเจอกันที่หน้าจอรอชม MV Making Film EP 2ได้ที่ช่อง YouTube Baby Monster กันต่อได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำพูดกอดจิกตาว่าทุกคนซัพพอร์ตซึ่งกันและกันฉันรักมันมากค่ะใช่ค่ะขอให้ Baby Monster รักกันและซัพพอร์ตกันตลอดไปขอบคุณค่ะรักเพื่อนๆในช่วงนี้มากมายเหมือนกันนะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะกดซับไว้ด้วยไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ